ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่วันจันทร์ที่18กรกฎาคม2559นะคะสดๆจากมิราเคิลชาแนลสตูดิโออยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ณสถานที่แห่งไหนนะครับหลายคนนะครับออกเดินทางไปเยี่ยมเยียนนะครับญาติพี่น้องตามต่างจังหวัดก็สามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเหมือนเช่นเคยครับใช่แล้วนะคะหลายคนได้มีโอกาสได้เดินทางเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะฉะนั้นใครที่ได้ไปพักผ่อนนะชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่นะคะแต่อย่าลืมว่าในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่วันหยุดยาวธรรมดาแต่วันเป็นช่วงของวันหยุดที่เกี่ยวข้องในเรื่องของทางพุทธศาสนาด้วยนะคะทั้งเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นทั้งในส่วนของวันเข้าพรรษาด้วยนะฉะนั้นมีโอกาสได้พักผ่อนแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะก็ในเรื่องของการทำบุญนะตักบาตรปฏิบัติคิดดีทำดีหรืออย่างบางคนเนี่ยก็จะถือโอกาสนะในช่วงของ3เดือนของเข้าพรรษานี้ลดละเลิกนะคะสิ่งที่เรามีความตั้งใจเอาไว้ฉะนั้นก็เราจะส่งกำลังใจให้กับหลายคนที่มีความตั้งใจสำหรับปีนี้ด้วยก็แล้วกันก็คงไม่ใช่แค่ในเรื่องของการงดดื่มสุรานะครับอย่างที่มวยบอกอะไรที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งอะไรที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตตัวเองมีคุณภาพที่สูงขึ้นเนี่ยก็ขอให้เอาเทศกาลวันเข้าพรรษานี่แหละนะครับเป็นวันที่สำคัญเป็นวันที่กำหนดจิตเริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับถ้าคุณทำได้3เดือนผมเชื่อเหลือเกินหลังจากนี้ไปเนี่ยอะไรที่ว่ายากอะไรที่มีบททดสอบทางจิตใจทุกคนจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางก็บอกกล่าวนิดนึงแล้วกันยังขาไปเนี่ยยังเลี่ยงกันได้นะบางคนออกสุกบางคนออกเสานะครับแต่ขากลับเนี่ยการจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นฉะนั้นก็มีน้ำจิตน้ำใจนะครับใจเย็นๆนะบนถนนเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งด้วยอารมณ์เพียงเสี้ยววินาทีส่งผลให้เกิดปัญหาบานปลายได้มากกว่าที่คิดครับฉันก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพนะหรือว่าคืนหรือเพื่อขาดเรื่องของเวลาด้วยกันละกันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของวันเข้าพรรษาและนอกจากจะเป็นเทศกาลหรือว่าเป็นสัปดาห์นะแล้วก็เป็นเดือนนะแห่งการลดละเลิกแล้วเนี่ยทางมิราเคิลชาแนลของเราเองก็มีประเพณีมาโดยตลอดนะคะ รเรื่องของการแห่เทียนพรรษานะคะซึ่งในรอบปีนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนหลายคนนะคะที่อาจจะอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆนะคะแถวบางใหญ่นะก็มาร่วมกันนะคะแห่เทียนพรรษานะคะกับมิราเคิลชาแนลได้ในวันที่20กรกฎาคมนะคะก็วันพุธนี้นะคะขบวนคงจะเริ่มประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะแต่ว่ามาเจอกันช่วงประมาณเที่ยงๆก่อนก็แล้วกันที่สตูดิโอของมิราเคิลชาแนลนะครับซึ่งเราจะเดินทางจากที่เนี่ยนะคะไปที่วัดท่าบางเทินธรรมนะคะก็อยู่ไม่ไกลกันนั่นเองนะคะฉะนั้นก็เชิญชวนละกันนะใครที่อยู่ใกล้ๆมาร่วมบุญร่วมกันได้นะหรือว่าบางท่านนะคะที่ยังหยุดพักผ่อนอยู่ยังไม่ทำงานนะก็มาร่วมบุญกันได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่าการสืบสานประเพณีแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานและทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นน้องๆเยาวชนหลายคนนะคะเขาให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าวัดการปฏิบัติการฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่ฉะนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันได้ก็บ่ายโมงตรงนะที่วัดท่าบันเทิงธรรมแต่ถ้าใครสะดวกจะมาเจอกันก่อนที่มิราเคิลก็เที่ยงเสร็จค่ะแต่ถ้าใครอาจจะไม่มีรถส่วนตัวเดินทางรวดเดียวให้สะดวกเนี่ยก็ไปที่วัดกันก็ได้นะครับก็แฟนรายการหลายๆคนถ้าเกิดมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมร่วมกับทางรายการในช่วงที่ผ่านมาวัดแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ทำกิจกรรมถึง2รอบแล้วนะครับทั้งในส่วนของโรงเรียนในเรื่องของการบริจาคอุปกรณ์การกีฬารวมถึงในเรื่องของการบูรณะนะครับซ่อมแซมพระวิหารรวมถึงองค์หลวงพ่อหมอนะครับก็เชิญชวนนะพุธที่20กรกฎาคมนี้เจอกันครับก็ใครที่อยู่ใกล้ๆมาร่วมบุญกันได้นะหรือว่าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้สะดวกจริงๆนะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าทางบุญกับทางครอบครัวเนี่ยเราก็ยินดีนะคะในส่วนของสัปดาห์วันหยุดยาแบบนี้ก็ครั้งนี้คำว่าสถานีนี้ไปกันครบนะท่านพระอาจารย์หัตถาด้วยนะครับแล้วก็พิธีกรผมแล้วก็น้องทีมงานทุกคนก็เชิญชวนทุกท่านครับจ้ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากในส่วนของวันหยุดยาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้านับไปอีกไม่กี่วันนะใครที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีบริจาคเลือดนะคะก็เราจะเจอกันนะคะวันที่24กรกฎาคมนะฉะนั้นนะใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ40ท่านแรกตามสัญญา
ได้รับเสื้อจากรายการอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าใครที่มีความประสงค์ความตั้งใจนะอยากจะไปบริจาคโลหิตพร้อมๆกันอันนี้เราเปิดรับไม่จำกัดจำนวนนะคะก็ไปเจอกันได้ช่วงบ่ายโมงเช่นเดียวกันนะคะวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมแต่ว่าข้อแม้ค่ะต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะใครสูบบุหรี่นะหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะก็ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนดีที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องการเตรียมตัวนะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอทานอาหารมาด้วยนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่มีอาการสุขภาพไม่ดีก็ดูแลในส่วนของร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเวลาเราไปถึงสถานที่แล้วนะคะที่ศูนย์บริการหรือแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะตรวจเลือดนะหรือแม้กระทั่งนะดูว่าร่างกายของเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนหรือว่าไม่พร้อมแค่ไหนนะคะบางท่านไม่เคยบริจาคเลือดเลยก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากอย่างเช่นค่ะก็อย่างนี้ฮะเข้า7วันก่อนบริจาคแล้วตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดีพูดง่ายๆพยายามอย่าป่วยเพราะว่าถ้าป่วยไข้จนถึงขนาดต้องรับประทานยาเนี่ยไม่ควรจะไปบริจาคโลหิตนะนะครับข้อกำหนดหรือว่าคำตักเตือนของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือพูดง่ายๆถ้าเราไม่สบายเรากินยาพวกยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะหรือแม้กระทั่งกลุ่มยาพวกคลายกล้ามเนื้อแก้อักเสบต่างๆเนี่ยเลือดของเราเมื่อนำไปบริจาคให้กับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาจะยิ่งได้รับผลกระทบนะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์ตัวตัวเองเวลาทางเจ้าหน้าที่ถามคุณหมอถามหรือแม้กระทั่งการกรอกแบบฟอร์มก่อนบริจาคฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าคุณดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยอย่างน้อย7วันก่อนบริจาคเลือดที่เราจะนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสุภาพสตรีที่มีรอบเดือนคงไม่ได้หรือแม้กระทั่งใครที่ผ่าตัดวางยาสลบบล็อกหลังนะครับในช่วง6เดือนก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถที่จะบริจาคได้เช่นเดียวกันดูแลตัวเองให้แข็งแรงครับเรานัดกันช่วงบ่ายโมงฉะนั้นอาหารมื้อหลัก2มื้อเช้ากลางวันทานมาให้ครบเลี่ยงอาหารที่มีความมันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ขาหมูแกงที่เป็นกะทิพวกของทอดพวกนี้ขอให้เลี่ยงเพราะมันจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นใช้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งใครที่สูบบุหรี่ครับขอความกรุณางดก่อนและหลัง1ชั่วโมงเพื่อทำให้การฟอกโลหิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเครื่องดองของเมา1วันเต็มๆครับ24ชั่วโมงก่อนบริจาคดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและไปเจอกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับนายก็ฝากไว้แล้วกันเนาะใครลงทะเบียนแล้วก็ไปเจอกัน40ท่านแรกได้รับเสื้อสวยๆกลับไปแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าการบริจาคเลือดเนี่ยเราเปิดรับไม่จำกัดจำนวนนะจะไปเจอที่หน้างานก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าอย่าลืมในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยก็แล้วกันแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ของรายการเปิดดวง12ราศีก็จะวนเวียนกลับมาอีกในรอบ3เดือนด้วยกันนะฉะนั้นตอนนี้ใครไม่พร้อมไม่เป็นไรไปเจอกันได้ก็ดูแลตัวเองให้พร้อมด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวการตรวจดวงชะตามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาข้อมูลสำคัญนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่คำถามเรื่องของอาชีพและการเรียนนะคะระบุมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่18กรกฎาคม2559จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน8ปีวอกนะครับวันนี้เป็นวันโกนนะหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดโหด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการติดตามนะครับทวงถามงานหรือภารกิจที่มีคนสัญญาว่าจะส่งมอบส่วนเงินทองอย่าเพิ่งปฏิเสธความรู้ใหม่ๆหรือสิ่งที่ผ่านเข้ามาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสหรือความรู้ก็ตามความรักอย่าใจร้อนครับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่
สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะความรักอย่าใจร้อนแต่เรื่องงานอยากให้กระตือรือร้นให้มากนะครับกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้อย่าทำอะไรข้ามขั้นตอนนะครับเพราะงานบางอย่างภารกิจบางเรื่องเนี่ยวันนี้รีบไม่ได้ส่วนเงินทองก็ให้เผื่อใจวันนี้มีเกณฑ์ต้องยุติการทำธุรกรรมในบางเรื่องหรือมิฉะนั้นก็มีโอกาสเสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักเวลามีปัญหาวันนี้ถอยก่อนนะครับรอให้ทุกอย่างมันเย็นลงแล้วค่อยกลับไปว่ากันใหม่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมสุขภาพนะครับกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจวันนี้พูดง่ายๆอยากให้เก็บข้อมูลให้เยอะๆนะครับส่วนการเงินการลงทุนคนที่มีคนรักคู่ครองจะมีแต้มต่อครับวันนี้สามารถที่จะหมุนเงินแบ่งปันหยิบยืมกันได้ความรักเหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกับเราคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับออกแรงต่อสู้แข่งขันวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับขอให้มีความเชื่อมั่นลงสนามได้ขอให้ลงเงินทองนิดนึงครับก่อนลงนามในเอกสารสำคัญขอให้เสียเวลาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบความรักวันนี้ถ้าตัวไม่ไกลใจก็ห่างคนโสดก็อย่าล้อเล่นกับความรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับความรักไม่ใช่เกมนะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ให้เดินไปข้างหน้าให้สุดแรงมีอุปสรรคอะไรให้เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักวันนี้คุณทำได้นะครับเงินผ่านมือวันนี้ไม่เด่นรักซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังและที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทส่วนความรักคนมีคู่จงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนแต่คนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ควรจะหาของติดไม้ติดมือไปฝากคนพิเศษสีถูกโฉลกค่ะชาวชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดหน่อยในเรื่องของเงินทองๆนะครับให้มีที่พึ่งพาสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับโอกาสคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันฉะนั้นต้องรู้จักใช้ถ้าไม่คว้าไม่ฉวยก็ไม่เกิดผลครับการเงินการลงทุนนั้นวันนี้หากเกิดความผิดพลาดใดๆให้ย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นนะความรักอย่าคาดหวังอะไรจากคนรักไม่ว่าจะคบหากันมานานแค่ไหนคนเราไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งคนโสดวันนี้หลายอย่างก็ไม่ได้ดังใจสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะผิดพลาดในเรื่องของการเงินการลงทุนให้ย้อนกลับไปสอบทานที่จุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอหรือว่าได้ข่าวคราวอาจจะเป็นมิตรเก่าสหายเดิมนะครับคนที่เคยทำงานร่วมกันมาในอดีตการเงินการลงทุนวันนี้ถ้าเป็นไปได้เขาเรียกว่าให้เทรดกันนะครับเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ถ้าไม่จำเป็นยังไม่ต้องควักเนื้อหรือลงทุนเพิ่มความรักทำตัวให้น่ารักครับแล้วคุณจะได้ทุกอย่างสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะก็เสริมเสน่ห์หน่อยละกันนะเสน่ห์เรื่องรักหรือแม้กระทั่งเสน่ห์ในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับอย่าอวดรู้นะครับขอให้ทำในสิ่งที่รู้จริงๆแล้วคุณจะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากนะครับฉะนั้นวันนี้สภาพคล่องก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดความรักเน้นคนคิดอยากจะมีคู่ครับอย่าออกตัวแรงวันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้บริการจากพ่อสื่อแม่ชักจะมีโอกาสได้ลุ้นเพิ่มสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องเล็กอย่าแต่ขอให้กล้าในเรื่องใหญ่
เหมาะสำหรับการตัดสินใจงานที่มีความสำคัญหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเงินทองถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับความรักพอจะมีลาภผลในเรื่องรักแต่สิ่งสำคัญวันนี้อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะอย่าเรื่องมากพูดง่ายนะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ต้องมีความหนักแน่นหน่อยเพราะอาจจะมีหลายเรื่องราวครับที่เราให้ทำให้เราวิตกกังวลโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำไปแล้วนะส่วนเงินทองยังหมุนได้นะครับไม่ติดขัดเด่นในเรื่องของการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆส่วนความรักก็ยังแข็งแรงฮะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจปรับความเข้าใจกันได้ทั้งหมดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับให้อยู่กับปัจจุบันขณะดีที่สุดกับสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับสตรีเพศโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาเนี่ยจะสนับสนุนคุณได้การเงินการลงทุน1บวก1มากกว่า2ครับซินเนจี้ฮะวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นความรักหยุด1วันไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักปันฐานทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงทุกประเภทเพราะทาวาพลาดพลั้งขึ้นมาขาดคนสนับสนุนนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะกับอะไรที่มั่นใจว่าชัวร์ในวันนี้นะต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่นะครับให้พยายามแสวงหาโอกาสนำพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อโอกาสมากขึ้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะวันนี้ไม่มีคนช่วยก็ต้องหาคนซัพพอร์ตนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้และขออนุญาตนะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ